แล้วก็วันนี้มีช่วงนึงนะตอนบ่าย 2:00 นกว่าคุณไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะก็ไปที่ไปปรากฏตัวที่กระทรวงเกษตรนี่นะนักข่าวจับภาพได้ตอนที่เดินลงมาจากห้องทำงานของร้อยเอกธรรมนัสก็พยายามจะถามหลายคำถามข้างบนนี้มาทำอะไรข้างบนนั้นมีส.ส.อยู่กี่คนไม่ตอบอะไรเลยนี่นะเดี๋ยวลองดูสักนิดคือพี่ไปที่ไปบูลย์ ที่เดียวค่ะที่เดียวที่ไปบูลย์ขอไปแล้วข้างบนมีส.ส.เยอะไหมฮะไปขึ้นไปดูเลยก็มันถึงคนที่10 คนใช่ไหม10 คนนั้นนะคะไม่แบบว่าคือพี่มาอยู่ตรงนี้ก็คือแต่พี่อยู่ป่านี่ก็คืองงเหมือนกันนะพี่ลูกป้อมให้มาเคลียร์อะไรไหมครับพี่มาเป็นตัวแทนลูกป้อมไหมมากินข้าวเที่ยงกันเหรอครับพี่มากินข้าวเที่ยงแล้วพี่มานั่งกี่คนที่สสที่อยู่นั่นแหละประมาณกี่คนครับ10คนได้ไหมพี่10คนได้ไหมไม่รู้ไม่รู้เต็มห้องไหมครับเต็มห้องไหมครับไม่รู้ข่าวว่าขึ้นไปพบกับร้อยเอกธรรมนัสนะฮะที่ห้องทำงานแล้วก็คุยกันประมาณสัก20นาทีได้แล้วก็ลงมาแล้วก็ไม่สัมภาษณ์อะไรเลยนี่นะฮะก็อย่างที่นักข่าวถามแล้วฮะลุงป้อมให้มาเคลียร์อะไรไหมครับท่านผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วดูจากอากัปกิริยาแบบนี้ของคุณไพบูลย์นะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ย20 นาทีเนี่ยถือว่าสั้นนะใช่ครับถือว่าสั้นแสดงว่าสิ่งที่ลุงป้อมฝากสารมาประมาณกี่คนครับให้คุณไพบูลย์มาคุยกับร้อยเอกธรรมนัสไม่สำเร็จเต็มห้องไหมครับเต็มห้องไหมครับคุณไพบูลย์จึงอารมณ์บ่จอยเดินลงมาปุ๊บคือพลาดไงดีลพลาดรีบกลับเลยรีบกลับเดินไม่รู้ลุงป้อมให้มาเคลียร์อะไรเลยฮะทำเป็นมากินข้าวเอามากินข้าวเลยฮะมากินข้าวเที่ยงแล้วจะบ้าเลยมากินข้าวเที่ยงนี่แหละท่านผู้ชมฮะคือคุณไพบูลย์เนี่ยนะนักการเมืองคนอื่นๆด้วยนะฮะมีอะไรเนี่ยพอจะพูดได้ก็พูดไปใช่ไหมฮะไม่อย่างเขาดูออกนะอย่างผมเนี่ยดูก็รู้เลยลุงป้อมให้มาเคลียร์และไม่สำเร็จไม่สำเร็จอารมณ์ไม่ดีเลยกลับนะกลับทันทีนี่คนขับรถก็ปิดประตูช้าด้วยนะปิดประตูช้าบอกปิดจะตัวใหญ่จะปิดเร็วแล้วไม่อยากจะพูดอะไรแล้วนะที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งโควต้ากันนะรัฐมนตรีมี4เก้าอี้แบ่งกันไปซีกละ2นะเผลอๆเสร็จตาอยู่ไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลฉะนั้นตาอยู่เป็นใครไปบวกกับนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณทักษิณนะผู้มีอิทธิพลคนสังเกตการนะอยู่เบื้องหลังนายกแพทองธารคุณทักษิณตอบเรื่องนี้ด้วยนะตอบเรื่องนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังคุณทักษิณนะครับที่บอกว่าเป็นไปได้ที่จะใช้พรรคประชาธิปัตย์เข้ามานะลองฟังดูนะฮะคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพเพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงสร้างเนี่ยมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทำให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยก็วันที่22ผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจเพื่อจะทำให้สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เราเสียหายไปเยอะละคือท่านผู้ชมฮะก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะตอบเนี่ยที่จะตอบว่าเป็นไปได้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีเสียงให้เกิดเสถียรภาพเพราะปัญหาประเทศมีมากเหลือเกินโดยเฉพาะจะเปลี่ยนในเรื่องโครงสร้างด้านเศรษฐกิจนะมันต้องทำในสภาเสียงต้องพอครับนะก่อนจะตอบตัวเนี้ยนักข่าวถามกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงที่พรรคพลังประชารัฐมาไม่ครบเป็นไปได้ไหมคุณทักษิณตอบเป็นไปได้นี่แหละฮะตรงนี้แหละและเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมมีข่าวอันนี้ลุงป้อมไม่ได้พูดแต่มีกระแสข่าวว่าลุงป้อมโทรศัพท์คุยกับคุณทักษิณแล้วนะฮะตกลงลุงป้อมยังร่วมรัฐบาลคือก่อนหน้านี้นะฮะมีกระแสข่าวมาเหมือนกับจะหลุดลุงมีกระแสข่าวว่าลุงป้อมโทรคุยกับคุณทักษิณด้วยนะฮะแล้วก็ส่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับคุณแพทองธารวันนี้นายทักษิณก็ตอบเรื่องนี้ด้วยครับ
การแก้กฎเสียงคนเด็กได้ยินจากที่รอดจากโทรศัพท์หัวหน้าพรรคอื่นแต่ยังไม่ได้ยินกับผมไม่ได้คุยการตั้งรัฐบาลตรงนี้ได้มีการพูดคุยกับทางพลเอกประวิตรบ้างไหมคะหรือว่าได้มีการไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะใครทําอะไรไปต้องควรจะรู้ตัวแค่นั้นเองตอนนี้แตกออกเป็น2ฝ่ายมองว่าตอนนี้แตกเป็น2ฝ่ายระหว่างพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสมองว่าส่วนไหนฝ่ายไหนเหมาะสมที่จะมาร่วมรัฐบาลร่วมทํางานกับทางรัฐบาลคุณทินนะคะก็ฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงสุวรรณในรัฐบาลคุณทินจริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ถึงว่าผมเป็นคนเดินผ่านมาได้ยินเยอะๆเมื่อกี้บอกว่าคนรอบข้างท่านนี่คือมีคนรอบข้างของท่านเราคนรอบข้างของท่านประวิตรอาจจะไปบอกท่านอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับท่านท่านร้อยเอกธรรมนัสครับจะร้องเพลงของอัศนีวสันต์ถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวแสดงว่าผูกใจเจ็บกับพลเอกประวิตรยังผูกใจเจ็บพลเอกไม่ไปผมนี่โดนเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตอยู่แล้วผมอยู่กับวันนี้และพรุ่งนี้นี่ท่านผู้ชมตรงนี้สำคัญนะครับคุณทักษิณไม่ได้คุยกับลุงป้อมนะแล้วก็วันนี้คุณแพทองทานก็บอกไม่ได้คุยกับลุงป้อมแค่ส่งดอกไม้มาแค่ส่งดอกไม้มา มีจริงอยู่อย่างเดียวตามกระแสข่าวเมื่อวานนี้คือส่งดอกไม้มาแสดงความยินดีนะครับอันนี้ก็เพียงพอแล้วว่าง้อขอเข้าร่วมรัฐบาลถูกไหมฮะและคุณทักษิณพูดเลยนะฮะว่าเมื่อนักข่าวถามนะครับความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้นะครับฝ่ายไหนเหมาะกับการเข้าร่วมมากที่สุดคุณทักษิณบอกฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดน่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะและก่อนหน้านี้ก็บอกว่าใครเคยทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะและนักข่าวถามกลับมาอีกนะฮะคำถามนี้ที่บอกว่าไม่เอาตระกูลวงสุวรรณเข้ามาร่วมครม.คุณทักษิณแบ่งรับแบ่งสู้นะไม่อันนี้แล้วแต่คณะกรรมการเขาแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะแล้วก็เพลงใช่ไหมแล้วก็เพลงต้องมาทั้งตัวใช่ไม่ได้ปฏิเสธนะนะครับท่านผู้ชมจับตาดูจับตาดูนะโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าไม่เอาตระกูลวงสุวรรณอันนี้ยังมีปัญหาอยู่นะยังไม่ได้ถูกปัดตกนะก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี้ยมีคนปฏิเสธไม่เคยได้ยินคุณนายกบอกว่าไม่เคยได้ยินคุณพ่อพูดนะแล้วก็เหมือนกับกระแสเนี่ยมันตกไปแต่ความจริงกระแสไม่เอาวงสุวรรณยังอยู่นะหมายถึงว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทมีสิทธิ์ที่จะหลุดไม่เป็นครม.ไม่เป็นรัฐมนตรีในชุดของคุณอุ๊งอิ๊งจับตาดูนะฮะตอนนี้มันมาค้างอยู่ตรงนี้มันมาค้างอยู่ตรงนี้นะก็คือประชาธิปัตย์จะมีโอกาสเข้ามาไหมเพราะว่าคุณทักษิณแบ่งรับแบ่งสู้ครับวันนี้สื่อสัมภาษณ์คุณทักษิณเนี่ยให้น้ำหนักคุณทักษิณมากกว่าไปสัมภาษณ์คุณอุ๊งอิ๊งและให้น้ำหนักปากคำคุณอุ๊งอิ๊งนะใช่ทางนี้มากกว่านะวันนี้พูดหลายเรื่องนะใช่ดิจิทัลวอลเล็ตก็พูดใช่นะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ